สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยค่ะปลูกดูแลง่ายให้ผลผลิตไวและที่สำคัญทนแล้งอีกด้วยเกษตรกรไทยนะคะจึงนิยมปลูกผลไม้ชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายเลยวันนี้เกษตรนิวเจนของเราค่ะจะพาไปสำรวจผลผลิตน้อยหน่ากันหน่อยดีกว่าว่ามีปลูกมากน้อยแค่ไหนในประเทศของเราแล้วทำไมน้อยหน่าเนี่ยถึงให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีไปติดตามชมกันเลยค่ะน้อยหน่าหรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Custard Apple หรือ Sugar Apple มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนในอเมริกากลางและใต้เป็นผลไม้ประจำถิ่นเรียกกันว่า Annona และนิยมปลูกกันมากในหลายประเทศที่มีอากาศร้อนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีจุดเด่นก็คือผลมีลักษณะทรงกลมผิวเปลือกหนาเป็นตานูนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมีรสชาติหวานหอมแล้วผลไม้อย่างน้อยหน่าเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อไหร่แพรวมีคำตอบค่ะน้อยหน่าสันนิษฐานว่านำเข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ประมาณปีพ.ศ.2060โดยชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำพันธุ์มาเผยแพร่แต่บ้างก็เล่ากันว่าชาวอังกฤษเป็นผู้นำน้อยหน่ามาจากอินเดียเข้ามาเผยแพร่ในไทยในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสประมาณปีพ.ศ.2155ค่ะโดยได้สันนิษฐานกันว่าหากชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำน้อยหน่าเข้ามาในไทยคาดว่าปลูกน้อยหน่าเป็นครั้งแรกแถบอยุธยาและลพบุรีหากชาวอังกฤษเป็นผู้นำเข้ามาน่าจะเริ่มปลูกน้อยหน่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนครปฐมไปจนถึงอยุธยาและลพบุรีเนื่องจากจังหวัดลพบุรีเคยมีน้อยหน่าท้องถิ่นสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าน้อยหน่าพระที่นั่งเย็นหรือน้อยหน่าพระนารายณ์นั่นเองค่ะน้อยหน่าไม่เพียงแค่จะเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจของหลายประเทศอีกด้วยค่ะอย่างเช่นบราซิลอียิปต์อิสราเอลแอฟริกากลางอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้นั่นเองค่ะน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทยค่ะโดยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยามีมากมายจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมผลไม้อย่างน้อยหน่าจึงนิยมบริโภคกันจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะคะในแต่ละท้องถิ่นก็มีการเรียกชื่อน้อยหน่าแตกต่างกันไปค่ะอย่างเช่นภาคเหนือเรียกว่านอแน่หรือมะนอแน่ภาคอีสานเรียกว่าบักเขียบภาคใต้เรียกว่าน้อยแน่ค่ะแล้วรู้หรือไม่คะว่าน้อยหน่ามีกี่กลุ่มและมีกี่สายพันธุ์ข้อมูลจากสถานีวิจัยปากช่องหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าตามลักษณะสีผิวของผลสีเนื้อสีใบลักษณะของผลภายในและภายนอกแบ่งออกเป็น4กลุ่มพันธุ์ค่ะมาเริ่มกันที่น้อยหน่าพื้นเมืองหรือน้อยหน่าฝ้ายแบ่งออกได้2สายพันธุ์ตามลักษณะของสีผลคือน้อยหน่าฝ้ายเขียวซึ่งมีผลสีเขียวกับน้อยหน่าฝ้ายครั่งที่มีผลสีม่วงเข้มลักษณะภายในผลเนื้อหยาบเป็นทรายไม่จับตัวเป็นก้อนเนื้อมีสีขาวในน้อยหน่าฝ้ายเขียวและสีขาวอมชมพูในน้อยหน่าฝ้ายครั่งเมื่อผลสุกเปลือกไม่ล่อนออกจากเนื้อเละง่ายมีกลิ่นหอมรสหวานค่ะกลุ่มพันธุ์ที่2คือน้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่ายวนแบ่งออกได้3สายพันธุ์ค่ะก็คือน้อยหน่าหนังเขียวมีผลสีเขียวน้อยหน่าหนังทองเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วกลายพันธุ์ผลมีสีเหลืองทองและน้อยหน่าหนังครั่งเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วกลายพันธุ์เช่นเดียวกับหนังทองค่ะแต่ผลมีสีม่วงเข้มคล้ายน้อยหน่าฝ้ายครั่งลักษณะภายในผลเนื้อมากเหนียวละเอียดเมื่อผลสุกเปลือกล่อนเป็นแผ่นลอกจากเนื้อได้และมีกลิ่นหอมรสหวานค่ะถัดมาค่ะกลุ่มพันธุ์ที่3ก็คือน้อยหน่าลูกผสมหรืออาติโมยาเป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ซึ่งปัจจุบันสถานีวิจัยปากช่องได้ทำการปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมและได้คัดเลือกลูกผสมที่ตรงตามวัตถุประสงค์รวบรวมไว้ในแปลงซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นขนาดของลำต้นขนาดใบขนาดผลผิวผลและลักษณะเนื้อเช่นสายพันธุ์เพชรปากช่องนั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มพันธุ์ลูกผสมอื่นๆเป็นกลุ่มพันธุ์ที่กลายพันธุ์เองจากธรรมชาติที่พบในแปลงเกษตรกรไม่สามารถทราบชื่อพ่อแม่พันธุ์หรือที่มาของพันธุ์ได้ค่ะ
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปลูกน้อยหน่าอย่างแพร่หลายโดยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าในประเทศไทยปลูกน้อยหน่ามากทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ปัจจุบันนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศโดยแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกน้อยหน่า 22,730 ไร่เกษตรกร 2,765 ครัวเรือนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,370 ตันผลผลิตรวมทั้งสิ้น 104,822 ตันค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าน้อยหน่าในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่มีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยสถานีวิจัยปากช่องสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นก็คือน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องค่ะซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างเซริโมยาพันธุ์หนังคร่างและพันธุ์หนังเขียวลักษณะผลเป็นรูปหัวใจผิวค่อนข้างเรียบร่องตาตื้นคล้ายน้อยหน่าหนังผลอ่อนสีเขียวเข้มเมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวอ่อนถึงขาวนวลผลไม่แตกเมื่อแก่เปลือกบางลอกออกจากเนื้อได้เมื่อสุกจัดเนื้อเหนียวคล้ายน้อยหน่าหนังมีการปลูกมากในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยบริเวณที่มีสภาพดินแดงหรือดินชุดปากช่องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมากที่สุดค่ะผลผลิตที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่มีเนื้อมากเมล็ดเล็กและรสชาติหวานจัดมีฤดูการผลผลิตตลอดทั้งปีราคาขาย 50-70 บาทต่อกิโลกรัมน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องจึงเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้ความสนใจและปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากให้ผลผลิตสูงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายในและมีการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและฮ่องกงเป็นต้นค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปลงแปลงปลูกน้อยหน่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปดูว่าที่นี่นะคะเขาปลูกน้อยหน่าอย่างไรถึงได้คุณภาพดีลูกใหญ่รสชาติหอมหวานช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งปลูกน้อยหน่าที่มากที่สุดและคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยค่ะในปัจจุบันได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตรวมถึงสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์น้อยหน่าที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่น้อยหน่าพันธุ์เพชรปักช่องน้อยหน่าหนังและน้อยหน่าฝ้ายค่ะวันนี้นะคะเกษตรนิวเจนพามาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปักช่องนั่นก็คือคุณปริศนาจันทร์พิมายจากเดิมที่ปลูกน้อยหน่าสายพันธุ์พื้นบ้านเปลี่ยนมาเป็นพันธุ์เพชรปักช่องมานานกว่า10ปีแล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าน้อยหน่าสายพันธุ์นี้มีจุดเด่นก็คือให้ผลใหญ่เนื้อมากเมล็ดน้อยได้ผลผลิตเร็วและติดผลดกกระจายทั่วต้นและที่สำคัญค่ะตลาดมีความต้องการสูงซึ่งเทคนิคการปลูกพี่ปริศนาบอกว่าต้องมีดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกนั่นก็คือดินแดงนั่นเองค่ะไม่แนะนำให้ใช้ดินลูกรังหรือดินขาวโดยวิธีปลูกจะใช้วิธีการเสียบกิ่งคือการเอาต้นน้อยหน่าเดิมเป็นต้นตอและนำพันธุ์น้อยหน่าเพชรปักช่องมาเสียบกิ่งเมื่อติดยอดสมบูรณ์จะนำลงดินปลูกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็หมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยค่ะเมื่อต้นน้อยหน่าเจริญเติบโตได้ประมาณ3ปีก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วล่ะค่ะในช่วงนี้ล่ะค่ะต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกและผลจากนั้น5เดือนจะให้ผลผลิตได้และที่เห็นว่าต้นน้อยหน่ามีความสูงไม่มากนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการตัดแต่งควบคุมต้นไม่ให้สูงเกิน2เมตรเพื่อให้ดูแลต้นน้อยหน่าและเก็บผลผลิตได้ง่ายนั่นเองค่ะต้นน้อยหน่า1ปีนะคะจะให้ผลผลิต2รุ่นค่ะ
รุ่นแรกจะมีการแต่งกิ่งช่วงเดือนธันวาคมและมีการเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะส่วนรุ่นที่2หรือที่เรียกว่ารุ่นกระโจงจะแต่งกิ่งเดือนมีนาคมและเก็บผลผลิตได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกน้อยหนาเพราะน้อยหนามีข้อได้เปรียบก็คือปลูกง่ายทนแล้งและสามารถบังคับให้ออกดอกติดผลได้ตลอดทั้งปีค่ะปลูกพันธุ์พื้นบ้านค่ะพื้นบ้านก็เป็นน้อยหนาฝ้ายน้อยหนาหนังธรรมดานะคะแต่ด้วยตลาดมันไม่ค่อยดีค่ะผลผลิตออกเยอะแล้วมันไม่ค่อยมีคุณภาพเราก็เลยได้เปลี่ยนมาเป็นพันธุ์เพชรปักช่องเนื้อเยอะผิวสวยรสชาติหอมหวานอร่อยลูกมันก็จะใหญ่แล้วก็มันความคงทนอยู่ได้นานสามารถส่งออกได้พันธุ์พื้นบ้านไม่สามารถส่งออกได้เพราะว่าเขาจะสุกเร็วปากช่องอ่ะมันขึ้นชื่อน้อยหนาอยู่แล้วค่ะน้อยหนาที่นี่คือดินที่เนี่ยดีแล้วเวลาปลูกน้อยหนารสชาติมันก็จะอร่อยน้อยหนาจะเก็บผลผลิตในระดับความแก่ร้อยละ 70-80 ค่ะจากนั้นจะนำมาคัดแยกขนาดโดยแบ่งเป็นขนาดจิ๋วก้อยเล็กกลางใหญ่และเบอร์ลายเริ่มที่เบอร์จิ๋วค่ะขนาดน้ำหนักไม่ถึง3ขีดครึ่งต่อลูกเบอร์ก้อยน้ำหนักอยู่ที่3ขีดครึ่งไม่ถึง4ขีดครึ่งเบอร์เล็กก็คือน้ำหนัก4ขีดครึ่งถึง5ขีดครึ่งเบอร์กลางน้ำหนักตั้งแต่5ขีดครึ่งไปจนถึง6ขีดครึ่งเบอร์ใหญ่น้ำหนักตั้งแต่6ขีดครึ่งขึ้นไปค่ะและสุดท้ายเบอร์ลายก็คือน้อยหนาที่ลายมีตำหนิหรือผลไม่สวยนั่นเองค่ะส่วนที่ส่งให้ห้าง Modern Trade อย่าง Lotus นั้นนะคะเป็นขนาดก้อยและเล็กค่ะผิวสวยลูกใหญ่วันนี้นะคะเรามีข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่อยากปลูกน้อยหนาเพชรปักช่องมาฝากกันด้วยค่ะเริ่มจากการหาแหล่งปลูกและสภาพพื้นที่ปลูกเพราะน้อยหนาชอบอากาศร้อนแห้งไม่หนาวจัดปริมาณน้ำฝน800ถึง 1,300 มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิ10ถึง40องศาเซลเซียสมีแสงแดดจัดส่องได้ทั่วถึงพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลไปจนถึงที่ระดับความสูง 1,000 เมตรดินและสภาพดินปลูกมีความอุดมสมบูรณ์สูงหน้าดินลึกตั้งแต่40เซนติเมตรขึ้นไปชอบดินร่วนทรายหรือดินร่วนเหนียวมีการระบายน้ำดีมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้ตลอดฤดูกาลหรือในช่วงฝนทิ้งช่วงโดยแหล่งน้ำต้องมีความสะอาดปราศจากสารพิษปนเปื้อนค่ะสายพันธุ์ควรเลือกปลูกที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์และตลาดต้องการอย่างเช่นน้อยหนาหนังเขียวและฝ้ายเขียวที่ผ่านการคัดพันธุ์แล้วและน้อยหนาลูกผสมปลูกพันธุ์การค้าอย่างเช่นพันธุ์เพชรปักช่องเพราะเจริญเติบโตได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของประเทศไทยต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่ใช้เพศเช่นการตอกกิ่งบนต้นตอน้อยหนาเพาะเมล็ดมีความสมบูรณ์อายุอยู่ระหว่าง 6-12 เดือนค่ะการปลูกนะคะควรนำดินไปวิเคราะห์เพื่อปรับสภาพดินหลังจากนั้นไถตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย7วันระยะปลูก 4x4 เมตรจำนวน100ต้นต่อไร่นอกจากนี้นะคะให้ตัดยอดออกเล็กน้อยเพื่อเร่งให้แตกพุ่มใหม่และลดการคายน้ำค่ะแล้วตั้งต้นให้ตรงปักไม้ค้ำยันกลบดินให้แน่นใช้ฟางแกลบเศษหญ้าแห้งคลุมหน้าดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพราะจะทำให้ต้นน้อยหนาเจริญเติบโตและตั้งตัวได้เร็วค่ะมาที่การดูแลรักษากันบ้างค่ะการให้ปุ๋ยควรใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ร่วมกันการให้น้ำควรรักษาความชื้นในสวนให้อยู่ระหว่างร้อยละ 70-80 จะทำให้การผสมเกสรติดผลสูงขึ้นให้ผลเจริญเติบโตดีเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าปกติขนาดของผลจำนวนผลและคุณภาพของผลดีกว่าปล่อยให้ผสมตามธรรมชาติมีการปลิดผลอ่อนให้เหลือผลที่สมบูรณ์สำหรับน้อยหนา2ผลต่อกิ่งและน้อยหนาลูกผสม1ผลต่อกิ่งค่ะแล้วห่อผลก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย1เดือนเพื่อป้องกันแมลงวันทองส่วนการเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บผลที่ได้ขนาดและอายุใกล้เคียงกันประมาณ110ถึง120วันโดยใช้กรรไกรตัดขั้วผลให้ชิดกับไหล่ผลแล้วรวบรวมผลผลิตใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดป้องกันการบอบช้ำแล้วเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดก่อนการคัดแยกหรือคัดเกรดหลังจากเก็บเกี่ยวนะคะคัดขนาดคุณภาพน้อยหนาตามความต้องการของตลาดบรรจุลงภาชนะที่แข็งแรงรองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ซ้อนกันหลายๆชั้นก่อนการบรรจุผลลงไป
ใหญ่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเช่นอาจห่อด้วยโฟมตะข่ายการเก็บรักษาควรเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 15-20 องศาเซลเซียสปริมาณและออกซิเจนต่ำคาร์บอนไดออกไซด์ 10% และความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% ค่ะสามารถเก็บน้อยหนาไว้ได้นานถึง13วันและควรขนส่งให้ถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุดน้อยหน่าผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะแต่ก่อนไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเราขอพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดตัวของ TrueFarm เทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำพลิกวงการเกษตรไทยให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การทำเกษตรแม่นยำลดค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มผลผลิตค่ะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจรเกิดขึ้นจากแนวคิดและความตั้งใจของ True ที่ต้องการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยเป็นการดึงศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่จะทลายข้อจำกัดและเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวหน้าไปอีกขั้นค่ะทำให้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ง่ายมีประสิทธิภาพใช้ได้จริงกับเกษตรกรทุกกลุ่มยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยให้เกษตรกรเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนปัจจุบัน TrueFarm มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชปศุสัตว์และประมงซึ่งในทุกกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่อิงจากฐานแนวคิดเดียวกันก็คือการเกษตรแม่นยำแบบอัตโนมัติโดยมุ่งหวังให้ตอบโจทย์ถึงบรรทัดสุดท้ายของธุรกิจการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้นะคะถูกควบคุมผ่าน DataWiser by True Digital แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะมาช่วยปลดล็อกความสำเร็จในการทำธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยการผสมผสานระหว่างโลกเสมือนจริงดิจิทัลและโลกจริงฟิสิคอลที่ควบรวมเทคโนโลยีพื้นฐานล้ำสมัยทั้ง AI บล็อกเชน Cyber Security IoT และ Analytics ผ่านระบบสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำอย่าง True 5G ค่ะช่องทางในการติดต่อ TrueFarm ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center True Digital Solution 02-114-7489 หรือ Facebook True Digital Solutions เว็บไซต์ www.truedigital.com ค่ะน้อยหน่านอกจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานยังนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวานค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ผัดซอสน้อยหน่าแกงเขียวหวานแยมน้อยหน่าสมูทตี้น้อยหน่าไอศกรีมน้อยหน่าหรือแม้แต่เมนูหวานโบราณอย่างน้อยหน่าน้ำกะทิก็อร่อยไม่เบาเลยค่ะน้อยหน่าผลไม้ที่หลายคนชอบแล้วก็มีประโยชน์มากอีกด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าน้อยหน่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะประโยชน์แรกเลยก็คือน้อยหน่านั้นสามารถช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะเนื่องจากในน้อยหน่ามีวิตามินซีและยังสามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้เรานั้นไม่ป่วยง่ายและยังบรรเทาอาการหวัดได้ทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะประโยชน์อย่างที่2นะคะก็คือสามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาเนื่องจากในน้อยหน่านั้นมีไรโบฟาวินค่ะหรือวิตามิน B2 ช่วยทำให้การมองเห็นของเราทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาด้วยค่ะและประโยชน์อย่างที่3นะคะก็คือช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารค่ะเนื่องจากน้อยหน่ามีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลให้เข้าสู่กระแสเลือดใช้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นท้องผูกได้อีกด้วยละค่ะคราวนี้ไปดูกันค่ะว่าน้อยหน่าเนี่ยมีสรรพคุณทางยาอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาเริ่มที่ประโยชน์ของผลดิบกันก่อนเลยค่ะผลดิบนะคะจะมีรสชาติเฟื่อนเป็นยาฝากสมานแผลห้ามเลือดแก้โรคบิดโรคท้องร่วงและบำรุงธาตุเป็นยาแก้พิษงูแก้ฝีในคอกรากเลื่อนฆ่าพยาธิและก็ผิวหนังค่ะผลแห้งมีรสเฟื่อนแก้งูสวัด
เริ่มแก้ฝีในหูเมล็ดรสเมามันฆ่าพยาธิตัวจี๊ดและแก้บวมเนื้อในเมล็ดใช้รับประทานขับเสมหะเมล็ดโขลกผสมน้ำมันมะพร้าวทาฆ่าพยาธิผิวหนังฆ่าหิดฆ่าเหาค่ะรากใช้เป็นยาระบายทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมารักษาโรคบิดใบรสเฟื่อนเมาโขลกพอเป็นยาแก้ฟกบวมพอกฝีแผลผุพองแก้กลักเลื่อนขับพยาธิลำไส้หรือรับประทานฆ่าเชื้อโรคภายในร่างกายเป็นยาแก้หัดฆ่าเหาค่ะเปลือกต้นเป็นยาสมานลำไส้ยาสมานแผลยาห้ามเลือดแก้ท้องร่วงแก้รำมนาดแก้พิษงูเป็นยาบำรุงกระปังค่ะผลสุกรสหวานเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับคนหลังฟื้นไข้เนื่องจากเนื้อของผลอุดมไปด้วยวิตามินซีนั่นเองค่ะจริงหรือไม่คะว่าใบน้อยหนาสามารถกำจัดเหาได้อยู่หมัดใบน้อยหนานั้นนะคะสามารถนำมากำจัดเหาได้ค่ะโดยข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าใบน้อยหนาใช้กำจัดเหาได้ซึ่งสามารถทำได้2วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1นะคะให้นำใบน้อยหนา 15-20 ใบตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ล้างแผลพอแฉะคั้นเอาแต่น้ำมาทาให้ทั่วศีรษะแล้วใช้ผ้าโพกไว้10นาทีและใช้หวีสางออกค่ะวิธีที่2ค่ะให้บดเมล็ดน้อยหนากับน้ำมะพร้าวในอัตราส่วน1:2กรองเอาน้ำทาให้ทั่วศีรษะใช้ผ้าโพกเอาไว้1-2ชั่วโมงโดยมีข้อควรระวังก็คืออย่าให้น้ำยาเข้าตาเพราะจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าน้อยหนาออสเตรเลียเป็นผลไม้ที่ถูกจัดอันดับให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในโลกงานวิจัยเรื่อง Uncovering the Nutritional Landscape of Food ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร PLOS-1 เป็นการจัดอันดับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด 1,000 ชนิดโดยหนึ่งในนั้นคือน้อยหนาออสเตรเลียค่ะถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2รองจากอันดับ1อย่างอัลมอนด์น้อยหนาออสเตรเลียเป็นผลไม้ในวงน้อยหนามีถิ่นกำเนิดในเอกวาดอร์และเปรูแต่มีการปลูกเพื่อการค้าอย่างแพร่หลายในประเทศชิลีโบลิเวียสเปนสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์โดยผลจะมีสีตั้งแต่เขียวเข้มจนถึงเขียวอมเหลืองมีผลแก่ผิวเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีสำหรับรสชาติของผลเชอริโมย่าคล้ายกับน้อยหนาและน้อยโหน่งในบ้านเราคือมีรสหวานเนื้อนุ่มโดยน้อยหนาน้อยโหน่งและน้อยหนาออสเตรเลียเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันนั่นก็คือแอนโนนาแต่มีสายพันธุ์แยกย่อยออกไปค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าน้อยหนาเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอีกด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีนะคะสามารถขายขึ้นห้างได้แบบสบายๆเลยยิ่งตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ให้ได้เนื้อแล้วก็ขนาดที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับผลไม้พื้นบ้านให้ขึ้นห้างได้เลยทีเดียวค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ